ยกกระชับปรับหน้าเรียวลดริ้วรอยเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทาง Total Beauty Education โดยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W โบท็อกซินหรือสารโบทูลินัมท็อกซิน A ยกกระชับปรับหน้าเรียวลดริ้วรอยเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทางโบท็อกซินคืออะไรโบท็อกซินเป็นโปรแกรมการรักษาที่ใช้สารโบทูลินัมท็อกซิน A เป็นสารจากธรรมชาติที่เป็นโปรตีนบริสุทธิ์สกัดมาจากแบคทีเรียชื่อ Clostridium botulinumทำหน้าที่คลายกล้ามเนื้อบริเวณที่ได้รับการรักษาด้วยโบท็อกซินโบท็อกซินแก้ปัญหาอะไรโบท็อกซินช่วยลดริ้วรอยและปรับรูปหน้าทำให้ผิวหน้าไม่หย่อนคล้อยกล้ามเนื้อผิวหน้ามีความกระชับดูเรียวสวยเต่งตึงนอกจากนี้โบท็อกซินยังนำไปใช้กับการรักษาอาการเจ็บปวดอื่นๆได้อีกด้วยเช่นไมเกรนหนังตากระตุกกล้ามเนื้อคอหดเกร็งหากฉีดในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนนั้นๆผ่อนคลายลงการทำงานของโบท็อกซินเมื่อร่างกายได้รับสารโบท็อกซินแล้วจะออกฤทธิ์โดยการไปจับกับส่วนปลายของเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทไม่สามารถหลั่งสารสื่อประสาทมาที่กล้ามเนื้อได้หรือจะเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดหยุดทำงานชั่วคราวโดยจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 3-5 วันผลลัพธ์ดีขึ้นเรื่อยๆและออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 3-6 เดือนโดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ชนิดของโบท็อกซินที่เลือกใช้ 2. ฉีดเพื่อรักษาอาการใด 3.ฉีดทำการรักษาบริเวณใด 4. เป็นการฉีดครั้งแรกหรือเป็นการฉีดซ้ำทั้งนี้การฉีดโบท็อกซินอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะสามารถลดขนาดกล้ามเนื้อไม่ให้กลับมามีขนาดเท่าเดิมได้โบท็อกซินแก้ปัญหาอะไรได้บ้างลดขนาดกล้ามเนื้อกรามปรับรูปหน้าลดริ้วรอยบริเวณต่างๆเช่นหน้าผากหางตาขมวดคิ้วริ้วใต้ตายกกระชับใบหน้าสร้างกรอบหน้าให้คมชัดลดเหงื่อบริเวณรักแร้ลดขนาดน่องปรับน่องเรียวเพื่อความปลอดภัยผู้เข้ารับบริการจึงควรเลือกใช้บริการกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและได้รับการอนุญาตถูกต้องรับคำปรึกษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทางที่แผนกผิวพรรณและความงามโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W Plastic Surgery Hospital